ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2567โลกแห่งการสร้างบารมีโลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีไม่ใช่โลกแห่งการเสวยผลบุญเสวยสุขเราต้องเกิดมาสร้างบารมีสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ใช้ทุกอนุวินาทีที่ยังมีชีวิตอยู่สร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มกำลังไปเลยอย่าทำตามกำลังทำให้เต็มกำลังทำหมดใจแต่ไม่ใช่หมดตัวทำหมดใจไม่มีวันหมดตัวเวลาในโลกมนุษย์นี้ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นและความตายไม่มีนิมิตหมายเราจะตายวันไหนเวลาไหนที่ไหนด้วยอาการอย่างไรยากที่จะรู้ได้นอกจากเรามีรู้มีญาณทัศนะอันบริสุทธิ์เราถึงจะรู้ได้แต่โลกชีวิตใหม่หลังจากความตายแล้วนั่นแหละเป็นชีวิตที่เสวยผลอันยาวนานทีเดียวถ้าทำบาปก็ไปเสวยผลทุกข์ในอบายยาวนานมากไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีแต่ว่าเป็นกับปีหลายๆกับทีเดียวในสวรรค์ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นมนุษย์ได้สร้างความดีตายแล้วไปสู่เทวโลกก็ไปเสวยผลบุญที่เราได้ทำเอาไว้ยาวนานชีวิตหลังความตายแล้วยาวนานนักเป็นชีวิตแห่งการเสวยผลไม่มีการทำมาหากินไม่มีการทำมาค้าขายไม่มีธุรกิจการงานอันใดนอกจากสวยผลบุญบาปที่ทำไว้เมื่อเราทราบอย่างนี้ให้ใช้วันเวลาที่มีจำกัดในโลกนี้สร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ด้วยทานศีลภาวนาเป็นต้นทำทุกวันทำบ่อยๆทำให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเหมือนทุกๆเช้าเราต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นหรือเหมือนลมหายใจเข้าออกเป็นอัตโนมัติอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำผ่านมาแล้วและตรัสเสริญในการทำเช่นนี้เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ดีนะโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย3มีนาคมพุทธศักราช2545 2เวลาที่กลางกายนอน